หลักฐานจารึกวัตถุโบราณภาพวาดจิตรกรรมตามแหล่งถ้ำและบันทึกเก่าแก่นำมาสู่การประเมินของนักประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเริ่มนับถือพุทธศาสนาของพระเจ้ากนิษกะอยู่ในช่วงพุทธศักราช670หรือคริสตศักราช127อันเป็นช่วงเวลาที่มีการระบุว่าพระองค์เริ่มต้นครองราชในปีนั้นหลังจากการสิ้นพระชนของพระเจ้าวิมากัดพิเศษพระราชบิดาซึ่งพระองค์ถูกเรียกตัวมาจากแคชเมียร์ทำให้เชื่อได้ว่าพระองค์เป็นอุปราชจากแคชเมียร์ซึ่งเป็นเขตแดนที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมนับตั้งแต่จางเชียนรับบัญชาจักรพรรดิปู่แห่งฮั่นบุกเบิกมาในช่วง114ปีก่อนคริสตกาลและพุทธศาสนาก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายไปพร้อมกับศาสนาและความเชื่ออื่นในพื้นที่หลังจากพระมัชชันติกาเทระนำพุทธศาสนาเข้ามาเมื่อครั้งสมัยพระเจ้าอโศกสืบเนื่องจนถึงการน้อมรับของพระเจ้าเมนันเดอร์จนมาถึงยุคสมัยที่คูชานเข้ามาครอบครองดินแดนแถบนี้เมื่อพระเจ้ากนิษกะเข้ามานับถือพุทธศาสนาอย่างจริงจังหลังจากได้พบกับพระอัศวโคตรและพระปารวสะเถระผู้เป็นอาจารย์เป็นที่รับรู้กันว่าสองศิษย์อาจารย์นี้เป็นภิกษุในสายพุทธมหายานนิกายสรวาติวาสที่มีต้นทางมาจากพระอุปคุตเถระซึ่งเป็นสายเถรวาทต้นกำเนิดนิกายสรวาติวาสจึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดนิกายสรวาติวาสจึงกลายไปเป็นนิกายหลักของพุทธมหายานในสมัยพระเจ้ากนิษกะและเหตุใดพระองค์จึงเลือกมัทุราเป็นราชธานีอีกแห่งหนึ่งแทนที่จะเป็นปัตตลิบุตรมีการวิเคราะห์กันว่ามัทุราเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าอันเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางกระบวนคารวานมานับแต่สมัยโบราณมากกว่านั้นยังมีความหมายทางจิตวิญญาณด้วยเป็นสถานที่ประสูติของพระกฤษณะอวตารที่8ของพระวิษณุตามความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูและสิ่งสำคัญยังเป็นเมืองเกิดของพระอุปคุตอรหันต์ผู้ไม่ปรารถนานิพพานที่ปราเถระอย่างอัศวโคตรและภิกษุฝ่ายมหายานในแถบอินเดียเหนือยึดถือเป็นแนวทางมัทุราเป็นเมืองเก่าแก่ในอินเดียกลางที่มีพัฒนาการมาจากหมู่บ้านกลายเป็นเมืองนับตั้งแต่ยุคเวทจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบเครื่องเคลือบสีเทาที่มีอายุ 1,100 ถึง 500 ปีก่อนคริสตกาลเครื่องขัดที่มีอายุ 700 ถึง 200 ปีก่อนคริสตกาลเป็นที่ยอมรับกันว่ามัทุราตั้งอยู่ในชัยภูมิทางการค้าจากทางเหนือของที่ราบอินโดคงคามาบรรจบกับเส้นทางไปอินเดียตอนกลางที่มันวาและชายฝั่งตะวันตกหลังพุทธกาลมัทุรามีฐานะเป็นเมืองหลวงริมแม่น้ำยมุนาของอาณาจักรสุรเสนาซึ่งขึ้นตรงต่อจักรวรรดิมาริยะในคัมภีร์พราหมณ์แม่น้ำยมุนาเป็นชื่อของเทพธิดาตำรายุคแรกรู้จักกันในชื่อยมีแต่ในยุคหลังเรียกว่าคารินดีเป็นธิดาของสุรยาเทพดวงอาทิตย์และสัญญาหรือเทพธิดาแห่งเมคาและยังเป็นน้องสาวฝาแฝดของยามะยมทูตยมุนามีฐานะเป็นหนึ่งในมเหสีทั้ง8ของพระกฤษณะและยังเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นสาขาหลักของแม่น้ำคงคามีต้นทางมาจากทานน้ำแข็งยมุโนตรีในระดับความสูง 6,387 เมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของยอดเขาปันดาลปูจาในเทือกเขาฮิมาลัยรัฐอุตตราขันเป็นระยะทาง 1,376 กิโลเมตรแล้วเข้ารวมกับแม่น้ำคงคาที่ตีเวนิสังคัมเมืองอาลาฮาบัดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าการดื่มน้ำจากแม่น้ำยมุนาจะช่วยขจัดบาปและการอาบน้ำจากแม่น้ำจะช่วยชำระล้างความทรมานจากความตายเมกาเทเนสอดีตนักการทูตชาวกรีกผู้ใกล้ชิดพระเจ้าจันทรคุปซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นนักประวัติศาสตร์จากผลงานการเรียบเรียงข้อมูลอินเดียชื่ออินดิคาบันทึกไว้ว่ามัทุราเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่และไม่เคยตกอยู่ภายใต้ราชวงศ์สุงคะซึ่งเป็นราชวงศ์ที่รัฐประหารยึดอำนาจราชวงศ์มาริยะในช่วงปลายเมื่อย้อนไปดูความสัมพันธ์ก็พบว่าอาจเป็นเพราะราชวงศ์สุงคลาเป็นพราหมณ์แห่งปัตตลิบุตรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับมัทุราในฐานะเมืองศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ประสูติของพระกฤษณะนั่นเองในความเชื่อของพราหมณ์ฮินดูนอกจากพระกฤษณะจะเป็นอวตารของพระวิษณุแล้วยังเป็นเทพเจ้าสูงสุดในตัวเองเป็นเทพเจ้าแห่งการปกป้องความเห็นอกเห็นใจความอ่อนโยนและความรักพระองค์จึงได้รับความเคารพและนิยมบูชาอย่างกว้างขวางในอินเดียซึ่งในทุกปีตามปฏิทินฮินดูจันทรคติระหว่างปลายสิงหาคมถึงต้นกันยายน
จะมีการเฉลิมฉลองในวันเจนมัสมีหรือกฤษณชนมัสตมีซึ่งเป็นวันเกิดของพระองค์และถือเป็นเทศกาลสำคัญในลัทธิไวษณพของศาสนาฮินดูและคนทั่วไปส่วนในทางพุทธศาสนาพระอุปคุตเถระเป็นชาวมัทุรามาแต่กำเนิดในครอบครัวพ่อค้ามีการเรียกทั้งพระอุปคุตสะกดด้วยตอเต่าและพระอุปคุตสะกดด้วยปอปาตอเต่ากรันคัมภีร์สันสกฤตอโศกาวทานบรรยายว่าพระอุปคุตเถระเป็นครูทางวิปัสสนากรรมฐานของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นปรมาจารย์หรือมหาครูองค์ที่5ต่อจากพระมหากัสสยปะพระอานนท์พระมัชฌันติกะและพระสานากวาสินในคัมภีร์ยังบรรยายถึงพระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์เกี่ยวกับพระอุปคุตว่า100ปีหลังจากพระองค์ปรินิพพานผู้อุปคุตจะถือกำเนิดขึ้นและเป็นผู้กระทำกิจแทนพุทธองค์จะเป็นอาจารย์ที่ทำให้ศิษย์จำนวนมากบรรลุอรหันต์เช่นเดียวกับเมื่อครั้งอดีตชาติที่เคยเป็นพยาวานรณภูเขาอุรุมนก็ได้ช่วยให้ฤาษี500ตนบรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในพุทธทํานายทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าพระอุปคุตจะถือกำเนิดขึ้นในเมืองมัทุราซึ่งต่อมาก็เป็นเช่นนั้นจริงในอโศกาวทานได้บรรยายถึงตอนนี้พอสรุปได้ว่าในเมืองมัทุรานี้มีพ่อค้าน้ำหอมอยู่รายหนึ่งพ่อค้าคนนี้เคยตกปากรับคำกับพระสานากสินเถระว่าหากตนมีลูกชายเมื่อใดก็จะให้บวชเป็นภิกษุในบวรพุทธศาสนาพระสานากสินก็สังเกตอยู่ห่างๆรู้ว่าพ่อค้ารายนี้อาจไม่รักษาสัญญาหลังจากมีบุตรชายคนที่3ชื่ออุปคุตซึ่งตรงกับพุทธพยากรณ์ครั้งคราวก่อนโน้นพระสานากสินจึงเดินทางไปทวงสัญญาอาจเป็นเพราะเนื้อแท้ที่พ่อค้ารายนี้ไม่ประสงค์จะให้บุตรได้บวชเรียนในบวรพุทธศาสนาตามที่ได้รับปากไว้แต่ตั้งเงื่อนไขกับพระสานากสินเถระว่าจะให้บวชก็ได้แต่จะบวชได้ก็แต่เมื่อพระอุปคุตบุตรชายของตนทำการค้าให้ไม่มีกำไรหรือขาดทุนเมื่อนั้นจึงจะเปิดทางตามที่พระเถระมาทวงสัญญาเรื่องนี้ล่วงรู้ไปถึงมารจึงบันดาลให้เกิดกลิ่นเหม็นไปทั่วเมืองมัทุราจนเข้าทางพ่อค้าน้ำหอมผู้เป็นพ่อพระบุตรชายอุปคุตสามารถขายน้ำหอมทำกำไรได้มากมายต่อมาพระสานากสินจึงถ่ายทอดธรรมะให้หนุ่มน้อยอุปคุตฝึกจิตให้เป็นกุศลไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ให้ค้าขายด้วยความยุติธรรมมีคุณธรรมจนอุปคุตเกิดความดื่มด่ำในธรรมและสามารถแสดงธรรมได้ด้วยตนเองครั้งหนึ่งแม้ยังอยู่ในฐานะคารวาสท่านได้แสดงธรรมแก่นางวสวัตทัตตาโสเภณีคือโสเภณีแห่งมัทุรารายนี้บรรลุโสดาบันพร้อมกันนั้นท่านก็ได้บรรลุอนาคามีจากข้อธรรมที่ท่านแสดงเรื่องทํานองนี้ในวรรณกรรมที่ระพินทรนาถากูลกวีจิตรกรและนักคิดผู้เรื่องลือแห่งเบงกอลได้นำงานเขียนเรื่องพระโพธิสัตว์วัฒนากัลปลทาของกเชเมนดากวีชาวแคชเมียร์ในช่วงศตวรรษที่10ถึง11มาบรรจุไว้ในบทกวีบรรยายเรื่องราวของพระอุปคุตไปตอนหนึ่งว่าคราวหนึ่งในเดือนสระบันหรือเดือนที่5ของฮินดูและธมินอุปคุตหลับอยู่ในมัทุราขณะนั้นนางวาสวัตตาโสเภณีของเมืองมาพบเข้าก็เกิดหลงรักในทันทีนางจึงเชิญให้อุปคุตไปยังบ้านของนางแต่อุปคุตบอกว่าตอนนี้ยังไปไม่ได้ต่อเมื่อถึงเวลาแล้วจะไปจนผ่านไป7เดือนตรงกับเดือนชัยทราหรือเทศกาลปีใหม่ของชาวฮินดูชาวเมืองต่างการพิจารณาธรรมนั่นเองหลังจากนั้นพระสานากสินเถระรับรู้ได้ด้วยฌานจึงบันดาลให้อุปคุตทำการค้าโดยไม่ได้กำไรและขาดทุนด้วยเหตุนี้พ่อค้าน้ำหอมผู้เป็นบิดาจึงไม่อาจหาข้ออ้างอื่นใดได้อีกและจำต้องยอมอนุญาตให้อุปคุตได้บวชเรียนตามที่ได้รับปากไว้แต่เดิมมีการสันนิษฐานกันว่านามของท่านหลังจากอุปสมบทคือสารวัติวาสซึ่งต่อมาถูกเรียกขานในนามนิกายสารวัติวาสหรือสารวัติวาเดนในคัมภีร์พุทธศาสนาจากตำนานฝ่ายสันสกฤตหรือในอโศกาวทานยกย่องให้ท่านเป็นเอตทัคคะในบรรดาพระธรรมกถึกหรือเหนือกว่านักเทศน์ผู้แสดงธรรมทั้งหลายจนพระเจ้าอโศกเลื่อมใส
และยังนำเสด็จพระเจ้าอโศกไปยังสังเวชนียสถานต่างๆท่านพำนักอยู่ยังอารามบนภูเขาอุรุมนและมรณกรรมที่นั่นขณะที่คัมภีร์บาลีในโลกปัญจัตซึ่งแพร่หลายอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสุวรรณภูมิเน้นให้พระอุปคุฎมีอิทธิฤทธิ์มากในฐานะพระอรหันต์ที่ยังไม่นิพพานและคอยพิทักษ์พระพุทธศาสนาโดยเนรมิตปราสาทแก้วเข้าฌานสมาบัติอยู่ใต้มหาสมุทรบริเวณที่เรียกว่าสะดือทะเลคราวหนึ่งหลังจากพระเจ้าอโศกทรงโปรดให้มีการสร้างพระสถูป 84,000 แห่งทั่วชมพูทวีปทรงมีพระประสงค์ที่จะจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา7ปี7เดือน7วันโดยมีศูนย์กลางการจัดงานอยู่ที่บริเวณมหาสถูปนครปฏิบุตรพร้อมกันนี้พระองค์ได้ขอให้พระอริยสงฆ์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองให้งานบุญบรรลุลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยไม่มีอันตรายหรือสิ่งใดมาทำให้ขัดข้องในคราวนั้นภิกษุผู้มีฤทธิ์สองรูปได้รับมอบหมายให้ไปเชิญพระอุปคุฎจึงดำดินไปโปรยังปราสาทแก้วใต้มหาสมุทรแล้วกล่าวอาราธนาพระอุปคุฎจึงให้ภิกษุทั้งสองรูปล่วงหน้าไปก่อนตำนานเล่าถึงตอนนี้ว่าพระอุปคุฎไปถึงยังที่ประชุมสงฆ์ก่อนพระภิกษุทั้งสองรูปนั้นจนเป็นที่กล่าวขานและพระอุปคุฎก็ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมให้เป็นผู้ควบคุมดูแลงานการมาของพระอุปคุฎอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าอโศกซึ่งพระองค์ทรงนึกปรามาสที่เห็นพระอุปคุฎมีรูปร่างผ่ายผอมจึงบัญชาให้ปล่อยช้างตกมันเข้าทำร้ายพระอุปคุฎเห็นดังนั้นจึงบันดาลให้ช้างหยุดนิ่งราวกับหินจนพระเจ้าอโศกต้องรีบขอเข้ามาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริงพระอุปคุฎจึงคลายมนต์ให้ช้างนั้นกลับคืนไปในสภาพปกติในมารวิภาคซึ่งเป็นตอนหนึ่งในคัมภีร์โลกปัญจัตกล่าวถึงพระอุปคุฎต้องปราบบรรดาเหล่ามารที่เข้ามาสร้างความเสียหายเพื่อมุ่งหวังทำลายงานฉลองอันยิ่งใหญ่และยาวนานครั้งนี้พญามารบันดาลให้เกิดพายุฝนอย่างหนักแต่พระอุปคุฎเนรมิตด้วยฤทธิ์หอบเอาไปทิ้งพญามารเนรมิตหาฝนกรวดทรายหินและถ่านเพลิงพระอุปคุฎเนรมิตปราสาทคุ้มกันพญามารแปลงร่างเป็นโคอสุภราชพระอุปคุฎเนรมิตเป็นพญาเสือโคร่งพญามารแปลงร่างเป็นนาคเจ็ดเศียรพระอุปคุฎเนรมิตกายเป็นพญาครุฑพญามารแปลงร่างเป็นยักษ์ถือตะบองเด็กใหญ่เท่าลำตาลพระอุปคุฎเนรมิตกายให้ใหญ่กว่า2เท่าและยังถือกระบองเหล็กอีก2อันพญามารแปลงกายให้งดงามทั้งเครื่องประดับและเครื่องหอมเข้ามาหาพระอุปคุฎเสกสุนัขเน่าคล้องคอพญามารคราวนี้พญามารเสียอาการไม่สามารถแก้ไขได้จนต้องรีบไปร้องขอเท้าจตุโลกบาลเท้าสักกะเท้าสยามเทวราชเท้าสันตุสิทธิ์เท้าปรินิมมิตวสวัตตีและเท้ามหาพรหมให้ช่วยเหลือแต่พระองค์ไม่อาจแก้ไขหรือยอมช่วยให้ซากสุนัขออกจากคอพญามารได้เท้ามหาพรหมจึงแนะนำพญามารให้ยอมแพ้พระอุปคุฎถึงเวลานี้พระอุปคุฎจึงเนรมิตรัดประคตให้ยาวเพื่อมัดพญามารไว้กับภูเขาตลอดงานทั้ง7ปี7เดือน7วันตลอดช่วงเวลานั้นพญามารได้รำลึกถึงคุณของพระพุทธองค์และตั้งความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าจนเมื่อครบกำหนดพระอุปคุฎจึงปล่อยพญามารส่วนพระเจ้าอโศกนั้นพระองค์ทรงปลื้มปิติกับพระอุปคุฎเป็นอย่างมากและได้ร้องขอให้ท่านเนรมิตภาพให้เห็นพระพุทธองค์เพื่อให้ชาวเมืองได้เห็นพุทธลักษณ์ที่แท้จริงขององค์พระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยเรื่องราวของพระอุปคุฎเถระนี้ในอินเดียตามคัมภีร์อโศกาวทานเน้นการปกป้องพระศาสนาของพระอุปคุฎที่มีชีวิตอยู่สมัยหลังพุทธกาลในรัชสมัยพระเจ้าอโศกซึ่งถือเป็นยุคที่พุทธศาสนาในชมพูทวีปเฟื่องฟูเป็นอย่างมากส่วนคัมภีร์โลกปัญญัติของฝ่ายบาลีได้เชื่อมโยงให้พระอุปคุฎเกี่ยวข้องกับพระสุภูติที่เคยบันดาลให้ฝนตกและพระควัมปิติที่ใช้ฤทธิ์ห้ามการไหลบ่าของแม่น้ำสรภูไม่ให้มาทำร้ายภิกษุสามเณรที่จำวัดอยู่ริมลำธารซึ่งทั้งสองมีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธองค์ส่วนพระอุปคุฎเกิดในสมัยหลังพุทธกาลอย่างไรก็ตามตามความเชื่อของชาวตะวันออกเฉียงใต้เชื่อว่าพระอุปคุฎกับพระสุภูติและพระควัมปิติเป็นองค์เดียวกันมีฤทธิ์บันดาลฝนห้ามฝนบันดาลความอุดมสมบูร
และโชคลาภอเนกอนันต์จึงเป็นที่เคารพบูชาและสักการะเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตมาจนถึงปัจจุบันส่วนที่เห็นประติมากรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ของพระอุปคุฎเป็นภิกษุนั่งฉันอาหารจากบาตรแต่แหงหน้าขึ้นไปยังท้องฟ้านั้นมีตำนานเล่าว่าเพราะท่านจำวัดอยู่ยังสะดือทะเลเมื่อจะฉันอาหารจึงมองขึ้นไปยังท้องฟ้าเพื่อดูพระอาทิตย์เคลื่อนผ่านเวลาไปหรือยังพระอาทิตย์เห็นดังนั้นจึงหยุดรอให้ท่านฉันจนเสร็จแล้วจึงเคลื่อนต่อไปผู้คนทั่วไปจึงอนุมานว่าการบูชาพระอุปคุฎยังช่วยให้กิจการงานทุกอย่างเป็นผลสำเร็จด้วยอานุภาพเพราะแม้แต่พระอาทิตย์ก็ยังเกรงใจในหนังสือ Transmission of the Light ซึ่งเขียนขึ้นในปี1300โดยพระสังฆราชไคเซนโจกินเซนจิแห่งพุทธศาสนานิกายโซโตเซนในญี่ปุ่นนอกจากบรรยายถึงพระอุปคุฎว่าเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่ช่วยเหลือผู้คนมากมายยังได้กล่าวถึงพระอุปคุฎเกี่ยวกับมนตราไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีผู้บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณพระอุปคุฎจะเสกผ้ายัน4นิ้วคว้างเข้าไปในถ้ำในถ้ำนั้นมีขนาดกว้าง18ศอกลึก12ศอกภายในเต็มไปด้วยเครื่องรางของขลังเท่ากับจำนวนผู้บรรลุพระพุทธญาณส่วนกรณีนิกายสารวัติวาสนั้นเดิมสารวัติวาสเป็นสำนักทางพุทธศาสนาในยุคแรกที่ก่อตั้งในรัชสมัยพระเจ้าอโศกยึดถืออภิธรรมดั้งเดิมขั้นสูงในพระไตรปิฎกเป็นศาสนาพุทธฝ่ายสาวกยานในคัมภีร์ทีปวงระบุว่าแยกมาจากมหิสาสกะขณะที่ฝ่ายสันสกิตระบุว่าแยกมาจากเถรวาทโดยตรงโดยรวมคือเป็นส่วนหนึ่งของนิกายเถรวาทที่พระเจ้าอโศกให้การรับรองหลังจากโปรดให้มีการประชุมสังคายนาครั้งที่3ที่ปตลิบุตรเนื่องจากก่อนหน้านี้ในคัมภีร์มหาวงระบุว่าพุทธศาสนาผิดเพี้ยนไปจากกลุ่มผู้แฝงตัวเข้ามาอยู่ในกลุ่มสงฆ์เพื่อความกินดีอยู่ดีจากพระราชศรัทธาเต็มกำลังของพระเจ้าอโศกจนถูกสังหารไปเป็นจำนวนมากและยังมีพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งให้น้ำหนักไปในทางตรงกันข้ามกับเถรวาทโดยตรงหรือเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีแนวโน้มไปในทางมหาสังคิกะซึ่งเริ่มแตกแนวทางมานับตั้งแต่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพานได้ราว100ปีด้วยเหตุโดยรวมของปัญหาจึงเกิดการแบ่งแยกทำให้ฝ่ายเถรวาทไม่ยอมร่วมสังฆกรรมอุโบสถนานถึง7ปีหลังจากพระปอมถูกกำจัดส่วนพระดีก็ต่างจุดยืนจึงหาจุดลงตัวได้ยากพระเจ้าอโศกนั้นพระองค์ต้องการให้มีเพียงนิกายเดียวคือเถรวาทเพื่อให้เกิดความสามัคคีในมวลหมู่สงฆ์และประชาชนจะได้น้อมนำไปปฏิบัติอย่างไม่แปลกแยกแต่ความไม่ลงตัวยังทวีวนอย่างต่อเนื่องในที่สุดพระเจ้าอโศกจึงอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรติสสะขับพระแปลกแยกออกจากปตลิบุตรพระสงฆ์ที่ถูกขับออกไปครั้งนี้ในคัมภีร์ทางศาสนาระบุว่ามีจำนวนมากถึง 60,000 รูปซึ่งถูกตัดสินว่าเป็นพระนอกรีตหลังจากนั้นพระเจ้าอโศกจึงโปรดให้มีการกระทำสังคายนาครั้งที่3โดยพระโมคคัลลีบุตรติสสะเป็นประธานณเมืองปตลิบุตรมีรายงานบางฉบับระบุว่าพระสงฆ์ส่วนหนึ่งหรืออาจเป็นส่วนใหญ่ที่ถูกขับออกจากปตลิบุตรในครั้งนั้นมุ่งหน้าขึ้นสู่ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียในแถบแคชเมียร์และคันธาระซึ่งที่นี่พวกเขาได้พัฒนาเป็นสำนักเรียนสารวัติวาทและต่อมาโดยบัญชาของพระเจ้าอโศกพระโมคคัลลีบุตรติสสะได้ส่งพระมัชฌันติกะไปเผยแผ่ศาสนาหลังจากกระทำสังคายนาเสร็จสิ้นแต่ถึงอย่างนั้นในอินเดียตะวันตกเฉียงเหนือก็กลายเป็นฐานที่มั่นของพระสงฆ์สายมหาสังคิกะไปแล้วพื้นที่ดังกล่าวนี้จึงมีพระสงฆ์เป็น2กลุ่มนับตั้งแต่นั้นซึ่งนักวิชาการบางส่วนระบุว่าชื่อนิกายสารวัติวาทอาจเกี่ยวข้องกับพระเจ้าสารวัติวาทะที่มีปรากฏอยู่ในช่วงแรกๆก็อาจเป็นได้อย่างไรก็ตามสารวัติวาทก็ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องตามวิถีทางของพระสงฆ์ในสายมหาสังคิกะที่ลี้ภัยจากมคธในคราวนั้นและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันสารวัติวาทในสายเถรวาทก็ยังมีอยู่ยกตัวอย่างได้จากพระนาคเสนเถระในสมัยพระเจ้าเมนันเดอร์หรือพระเจ้ามิลินนั่นเองจนต่อมาในระยะหลังศตวรรษแรกของคริสตกาลสารวัติวาทในสายมหาสังคิกะก็รุ่งเรือง
และก้าวขึ้นสู่สุดขีดเมื่อถึงสมัยพระเจ้ากนิษกะหลังพระองค์หันมานับถือพุทธศาสนาที่มหาสังคีกะพัฒนาขึ้นเป็นมหายานและยังคงยึดพื้นฐานจากนิกายสารวัติวาทของพระอุปคุตเถระจึงมีการสันนิษฐานกันว่าการที่พระองค์ยกให้มัทธุราเป็นราชธานีอีกแห่งหนึ่งมาจากเหตุผลทั้งระบบกลไกทางการค้าในจักรวรรดิและศาสนาซึ่งเวลานั้นในมัทธุราบรรดาเหล่าพราหมณ์ถือเป็นกลุ่มอิทธิพลสูงสุดและการยกระดับพุทธศาสนาขึ้นในเมืองเกิดของพระอุปคุตอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการยกย่องต้นกำเนิดนิกายสารวัติวาทหรืออีกในหนึ่งคือการถ่วงดุลแนวหน้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาเชนที่เคยรุ่งเรืองอยู่ไม่น้อยในดินแดนแถบนี้และนี่ก็คือเรื่องราวอันเกี่ยวข้องกับเมืองมัทธุราซึ่งมีฐานะเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ฮินดูและเป็นเมืองต้นกำเนิดของพระอุปคุตซึ่งภายหลังเมื่อพระเจ้ากนิษกะยกให้มัทธุราเป็นราชธานีแห่งหนึ่งศิลปวิทยาการทางพุทธศาสนาสมัยคันธระก็แพร่หลายเข้ามาและพุทธศิลป์แบบมัทธุราก็เกิดขึ้นจากกลไกของพุทธมหายานจนคนท้องถิ่นกล้าที่จะแสดงความเคารพต่อองค์ศาสดาด้วยการสร้างพุทธปฏิมาขึ้นเป็นครั้งแรกจากฝีมือเชิงช่างของคนอินเดียขอขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ